สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพามาดักปลาซิลนะครับด้วยกระบอกแบบนี้ครับกระบอกดักปลาซิลที่ผมเคยทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะแล้วก็ที่ผมได้ไปออกรายการของช่อง7นะครับรายการของพี่อนุวัฒน์จัดให้แล้วก็ของช่อง8ครับรายการอึ้งทึ่งเสียวคือการดักปลาซิลด้วยกระบอกไม้ไผ่แบบนี้ครับวันนี้ผมจะมาดักคุณยายที่บ้านนะเขาอยากกินเนาะก็จะมาดักให้สักประมาณ 4-5 กระบอกครับก็ดักแค่พอกินก็พอครับเพราะว่าช่วงนี้ครับมันแล้งแล้วฝนไม่ตกปลาซิลมันก็ไม่ค่อยจะเข้ากระบอกแล้วครับแต่ว่าก็ยังพอหากินได้ส่วนที่ผมหาประจำประจำก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับที่ปลาซิลเยอะๆแล้วผมก็หาขายด้วยหากินด้วยครับช่วงนั้นก็จะเข้าเยอะมากแต่ว่าพอถึงแล้งเนี่ยเราก็หยุดหาขายนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ให้มันได้ฟูมฟักแล้วก็อนุรักษ์ของตัวมันเองครับผมจะล่าสักประมาณช่วงละสัก2เดือนได้ครับที่หาขายทุกปีนะที่เหลือผมก็ไม่ได้หาขายแล้วฮะก็ปล่อยให้มันอนุรักษ์ให้มันเติบโตขึ้นเนาะก็ตอนนี้ก็มาหาแค่พอกินครับเดี๋ยวดักให้ดูครับอาหารเหมือนเดิมนะครับดักปลาซิลทางบ้านผมเนี่ยต้องกระปิคุกกับข้าวสุกครับผมทำลงหลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการดักปลาซิลเกี่ยวกับการทำกระบอกปลาซิลเนี่ยครับทั้งช่องเพจแล้วก็ช่อง YouTube ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปหาดูเอาได้เนาะมันก็จะละเอียดกว่านี้ครับการดักเอ่ยการทำกระบอกเอ่ยครับแล้วก็อยากดูที่ผมไปออกรายการช่อง7กับพี่อนุวัฒน์ก็เสิร์ชหาได้ครับทาง YouTube ก็มีครับผมแล้วก็ทางช่องผมก็มีผมจะแชร์มาให้ดูเรื่อยๆครับแล้วก็รายการอึ้งทึ่งเสียวด้วยครับที่เพิ่งออกไปล่าสุดนี
ลูกนึงนะครับลูกที่5ลูกสุดท้ายครับเริ่มมีปลาเข้าแล้วเห็นดิ่งติ๊กๆแล้วครับก็เดี๋ยวมาเก็บกู้ครับสักประมาณ2ชั่วโมงฮะตอนนี้กลับก่อนครับครับเพื่อนๆนี่ก็2ชั่วโมงได้แล้วครับเดี๋ยวผมมาเก็บกู้ให้ดูครับ5กระบอกที่ดักไว้ครับว่าจะได้มากได้น้อยครับนี่นะครับกระบอกแรกนี่ครับนี่ครับได้พอสมควรฮะปลาซิลสดๆเลยครับนี่ครับสดๆเลยฮะมาดูอันสุดท้ายนะครับว่าจะได้มากได้น้อยครับนี่ฮะอันสุดท้ายได้เยอะอยู่ครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอันนี้สักราวๆ1ขีดได้ครับผมนี่ครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่ครับเพื่อนๆปลาซิลครับที่ได้ก็ได้สักราวๆประมาณกิโลนึงได้ครับก็สดๆเลยครับหาด้วยการดักกระบอกแบบนี้ครับ5กระบอกนะครับที่เอามาดักก็พอแล้วครับ
แค่นี้ก็ได้มื้อแล้วครับก็ให้คนแก่ที่บ้านได้กินแล้วครับปลาซิลแล้วก็จากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าความจริงช่องของผมเนี่ยผมทำช่องแฟนเพจวิถีพื้นบ้าน Delivery แล้วก็ YouTube Channel วิถีพื้นบ้าน Channel อ่ะครับเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จากการดักปลาซิลนี่แหละครับเป็นคอนเทนต์แรกๆที่ผมทำลงช่องเนาะก็ตอนแรกไม่รู้ว่าจะทำอะไรแนวไหนดีก็คิดไปคิดมาก็ทำแนวพื้นบ้านแนวที่เราใช้ชีวิตการหาอยู่หากินแบบนี้ครับก็เลยลองทำดูแล้วก็มีพี่ๆทีมข่าวที่เป็นทีมข่าวท้องถิ่นจังหวัดตราดนะครับเขาเห็นในช่องของผมแล้วก็เขาก็ติดต่อมาขอถ่ายพอหลังจากนั้นเขามาถ่ายการดักปลาซิลอะไรเรื่อยๆช่องของผมเองก็เริ่มมีคนรู้จักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนได้มาออกรายการของพี่อนุวัฒน์จัดให้แล้วก็ต่อมาด้วยรายการอึ้งทึ่งเสียวก็เผื่อเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามช่องใหม่ๆครับอาจจะไม่รู้ว่าต้นตอของช่องเนี่ยมาจากไหนก็อยากจะบอกว่าช่องนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าปลาซิลนี่แหละครับที่ทำให้ผมได้ทำช่องมีช่องแล้วก็มีคนเริ่มรู้จักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปัจจุบันก็ทางช่องเพจก็ประมาณสักน่าจะผู้ติดตามน่าจะติดหมื่นได้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะสัญญาว่าจะหาคลิปวิดีโอหาอยู่หากินแนววิถีพื้นบ้านพาเที่ยวพื้นบ้านบ้างพาล่าปลาพื้นบ้านพากินพื้นบ้านบ้างมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะก็อยากจะสรุปให้ฟังว่าช่องเกิดมาได้ก็เพราะปลาซิลนี่แหละครับบุญคุณของปลาซิลทำให้ผมมีช่องอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ครับผมก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจช่องให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแนววิถีพื้นบ้านพื้นถิ่นนี่แหละครับแนวบ้านนอกคอกนานี่แหละครับที่ว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าเบื่อดูแล้วมันก็ได้คิดถึงความหลังบางทีใครที่ทำงานไกลๆบ้านเห็นการหาอยู่หากินแบบพื้นบ้านแบบนี้ก็ยังช่วยบรรเทาทุเราให้คิดถึงบ้านได้บ้างครับงั้นคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีเสียงไก่ป่าร้องด้วยไม่แน่ใจว่าวิดีโอจะได้ยินเสียงไหมนะครับตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำบ้านสะพานหินครับที่ผมมาดักปลาซิลนี่แหละครับโอเคครับขอบคุณมากครับ